สวัสดีลูกค้า 3BB ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายการติดตั้งนะครับ 3BB ให้ท่านได้ทราบนะครับการติดตั้ง 3BB นะฮะเมื่อลูกค้าต้องการติดตั้งนะครับลูกค้าสามารถส่งชื่อนะครับผู้ขอนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ตั้งนะครับบ้านเลขที่ที่ทำการติดตั้งนะฮะแล้วก็แผนที่หรือว่าแชร์ตำแหน่งผ่าน LINE มาก็ได้นะฮะทางนี้ส่งได้ที่เบอร์นะครับ0992399107นะฮะหรือว่า LINE DJ_JamesLink นั่นเองนะครับซึ่งค่าติดตั้งของแต่ละแพ็กเกจก็อยู่ในช่องกลางตัวนี้นะครับ 30/5 เมกนะครับก็อยู่ที่ 1,431.30 บาทนะครับ 50/10 เมกนะครับ 1,549 บาทนะครับ 200/50 เมกอยู่ที่ 4,284 บาทนะครับนี่คือค่าติดตั้งแรกเข้านะครับครั้งแรกนะครับในรายเดือนถัดไปนะครับก็เสียตามแพ็กเกจนั่นคือ 30/5 เมกก็เสีย631บาทนะครับ50/10เมก749นะครับแล้วก็200/50อยู่ที่ 1,284 บาทนะครับโดยเงื่อนไขนะครับของทุกแพ็กเกจนะครับก็ถ้าเป็น 30/5 เมกนะครับต้องห่างจากตู้สาขาไม่เกิน 1,000 เมตรนะครับ 50/10 เมกห่างจากตู้สาขาไม่เกิน500เมตรนะครับแล้วก็200/50เมกห่างจากตู้สาขาไม่เกิน500เมตรเช่นกันซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับ50/10เมกกับ200/50เมกตัวนี้นะครับ2แพ็กเกจนี้ที่เป็น Best Choice นะฮะจะเหมาะแก่คนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่โรงเรียนนะครับหรือว่าสถานที่ราชการนะครับหรือว่าแหล่งเศรษฐกิจสำคัญนะครับที่ 3BB ได้ไปติดตั้งโหนดให้แล้วนะครับก็คือ 50/10 เมกกับ200/50เมกนั่นเองนะครับตัวนี้จะอยู่ในเขตของชุมชนเมืองนะครับแล้วก็ใกล้กับมหาวิทยาลัยใกล้สถานที่ราชการต่างๆนะครับจึงได้แพ็กเกจนี้นั่นเองนะฮะส่วนนะฮะแพ็กเกจ 30/5 เมกนะครับก็จะส่วนใหญ่โหนดจะอยู่วางที่ถนนเส้นเมนหลักนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับขอ 30/5 เมกนะครับแต่ว่าสายไปไม่ถึงนะครับลูกค้าก็จะได้รับเป็นแพ็กเกจ 18/1.8 เมกแทนซึ่งตัวเนี้ยนะครับก็จะมีระยะเกิน 1,000 เมตรนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายนะครับทั้งค่าตั้งแรกเข้าแล้วก็รายเดือนนะครับเท่ากันนะครับคือ 18/1.8 นะครับค่าติดตั้งครั้งแรก 1,431 บาท30ตังค์นะครับรายเดือนก็631บาท30ตังค์นะครับเช่นเดียวกับ 30/5 เมกนะฮะนั่นเองมาดูก่อนเลยนะฮะว่าแต่ละแพ็กเกจนะครับระหว่าง2แพ็กเกจเนี่ยเราได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเจ้า 30/5 เมกนะครับก็ได้อุปกรณ์หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับโดยที่จะมี LAN อยู่4พอร์ตนะครับแล้วก็มี Wi-Fi ในตัวนะครับ LAN 4พอร์ต Wi-Fi ในตัวนะฮะแล้วก็50/10เมกก็ได้เป็นอันหลังตัวนี้นะครับจะมีเสา2ต้นนะครับก็มี LAN 4พอร์ตเช่นกันมี Wi-Fi ในตัวเช่นกันนะครับความแตกต่างนะฮะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับในการส่งสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับแตกต่างกันที่ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะฮะสำหรับ2แพ็กเกจนี้นะครับสำหรับแพ็กเกจ 200/50 เมกนะครับค่ามัดจำอุปกรณ์ 3,000 บาทตัวนี้จะได้เป็นอุปกรณ์ที่ 3BB ให้ยืมนะครับก็มี LAN 4พอร์ตเช่นกันมี Wi-Fi ในตัวนะฮะการส่งนะครับการส่งขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตได้แก่นะครับชื่อนะครับเบอร์โทรนะครับบ้านเลขที่ที่ขอติดตั้งนะครับแพ็กเกจที่ทำการขอติดตั้งนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตำแหน่งนะครับหรือว่าแผนที่นะครับตำแหน่งหรือว่าแผนที่นะครับในตัวอย่างนะครับลูกค้าแชร์ตำแหน่งมาผ่าน LINE นะครับก็คือเขาเปิด GPS ก่อนนะครับแล้วก็แชร์ตำแหน่งมานะครับจะได้ตำแหน่งที่อยู่บน Google นั่นคือตำแหน่งนี้นะครับทางเรานะครับก็จะทำการไล่เช็คคู่สายให้นะครับว่าทำการติดตั้งได้หรือไม่นะครับแล้วก็แจ้งลูกค้ากลับไปนะครับว่าท่านสามารถติดตั้งได้หรือไม่ได้นะครับนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นการง่ายแ
การติดตั้งนะครับถ้าลูกค้าส่งมาเป็นแผนที่ที่วาดนะครับที่วาดรูปนะครับอาจจะกำหนดระยะในการติดตั้งไม่ได้นะฮะบางจุดนะครับนั่นเองนะครับอย่างนั้นจึงอยากให้ลูกค้านะครับส่งแผนที่ที่ละเอียดนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับว่าห่างจากโรงเรียนเท่าไหร่นะครับห่างจากวัดกี่เมตรอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นแผนที่ที่ท่านแชร์ตำแหน่งนะครับผ่านมือถือมานะครับก็จะได้จุดที่แน่นอนนะครับในการติดตั้งนั่นเองเราดูตัวอย่างกันนะครับสำหรับงานติดตั้ง 3BB นะครับอ๋อลืมไปนะฮะเมื่อท่านแอดไลน์ผมมานะครับแอดไลน์ผมนะฮะท่านจะเจอกับชื่อผมประมาณนี้นะครับนะครับจากไลน์0992399107นะฮะแล้วก็เวลาท่านขอนะครับมันก็จะปรากฏในคิวของผมนะครับนั่นเองนะครับว่าผมได้ทำการติดตั้งให้อะไรบ้างนะครับตัวอย่างนะครับสำหรับมกรา60นะครับมกรา60นะครับวันนี้วันที่7นะฮะก็มีการทำการติดตั้งให้กับคุณวัชรากรเรียบร้อยนะครับก็ลูกค้ายื่นคำขอมาเมื่อวานนะครับแล้วก็ติดตั้งให้แล้ววันนี้นะครับโดยที่50/10เมกจะติดตั้งได้ไวกว่า30/5เมกนั่นเองนะครับการติดตั้งนะครับลูกค้าต้องชำระเงินก่อนนะครับชำระเงินก่อนที่ 7-11 นะครับตามโค้ดที่พนักงานแจ้งนะครับหรือว่าเอาโค้ดนั้นนะครับไปชำระที่ 3BB Shop ใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับ 3BB Shop ใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับลิงก์ที่เราส่งให้นะครับก็จะประมาณนี้ข้อความที่เราส่งให้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับค่าสมัคร 3BB คุณอะไรนะครับเท่าไหร่นะครับรหัสชำระเงินของบริษัทคือตามนี้นะครับรหัสลูกค้า9หลักก็คือลูกค้าอันนี้นะฮะเป็นรหัสลูกค้านะครับก็สามารถชำระได้ที่ 7-11 ทุกสาขานะฮะแล้วก็ 3BB Shop ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับโดยที่ทาง 7-11 เขาก็จะทราบว่าท่านมาชำระ 3BB นะครับนั่นเองนะฮะในเดือนธันวาคมของปี59ที่ผ่านมานะครับผมได้ขายแพ็กเกจทั้ง APX 200/50 เมกนะครับให้กับโรงเรียนแม่อายนะครับแล้วก็ลูกค้าทั่วไปนะครับคุณเจษดานะครับแล้วก็ขาย 50/10 เมกนะครับให้กับลูกค้า 50/10 เมกตัวนี้นะครับให้กับลูกค้าที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยตัวนี้เป็นมหาวิทยาลัยมชนะครับ50/10 เมกอีกอันนึงอันนี้อันไหนดีอันไหนดีไม่ใช่อันนี้50/10 เมกอีกอันหนึ่งใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะฮะซึ่งลูกค้าห่างไม่เกิน50/10 เมกอุ้ยอันนี้มันเป็นช่างมันเถอะนะฮะ50/10 เมกอีกอันนะฮะเป็นใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะฮะอยู่หน้า2ละอ่ะลืมไปนะครับหรือว่าถ้าอยู่ใกล้สำนักงานพัฒนาดอยหลออันนี้ก็ติดตั้งได้นะฮะใกล้แหล่งศูนย์ราชการนะครับก็ติดตั้งได้เป็น50/10 เมกเช่นกันนะฮะส่วนที่ลูกค้าที่อยู่ไกลจากนั้นเช่นพระนะครับที่อยู่วัดในป่านะครับก็ได้แค่18/1.8 เมกในราคาค่าติดตั้งราคาค่าติดตั้งเท่ากับ30/5 เมกนั่นเองนะครับคือ 1,431 บาท30ตังค์รายเดือนเท่ากันนะครับจะได้ความเร็วสปีดต่ำลงมานะครับข้อดีของ VDSL นะครับกับ ADSL นะครับ VDSL ตัวใหม่ของ 3BB นะครับสามารถ
ทำการถอดอุปกรณ์นะครับก็คือถอดสายโทรศัพท์ออกนะครับแล้วก็นำอุปกรณ์นี้นะครับไปเสียบกับสายโทรศัพท์ที่อื่นได้นะครับแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยนะฮะต่างกับ ADSL นะครับที่มีเก่าก่อนนะฮะก็คือ ADSL เนี่ยเราจะไม่สามารถถอดอุปกรณ์แล้วไปเสียบกับบ้านอื่นได้นะครับเราใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ว่า VDSL ของแพ็กเกจ 3B อันใหม่นะครับสามารถถอดอุปกรณ์ได้นั่นเองนะครับดังนั้นจึงแก้ปัญหานะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการย้ายที่อยู่นะครับให้สมมติว่าลูกค้าอยากย้ายบ้านนะครับจากภาคใต้มาภาคเหนือนะครับลูกค้าไม่ต้องนะครับไม่ต้องทำการยกเลิกนะฮะก็แค่ถอดอุปกรณ์นะครับแล้วก็มาเสียบกับสายโทรศัพท์ที่บ้านได้เลยนะครับบ้านใหม่นะครับทั้งนี้นะครับถ้าหากไม่มีคู่สายท่านสามารถขอนะครับการติดตั้งคู่สายใหม่ผ่าน1530ได้นั่นเองนะฮะโอเคก็คลิปนี้ว่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับในการขอติดตั้ง 3BB นะครับท่านสามารถส่งชื่อเบอร์โทรที่อยู่แผนที่นะครับมาที่ไลน์ผมได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากเท่านี้นะครับขอบคุณครับ